วัสดีครับคุณผู้ชมนะครับทางเว็บไซต์แมสโซโลคานะครับทางเพจ Facebook นะครับผมตระกูลนิมิตนะฮะตอนนี้ผมอยู่ในงานเปิดตัวมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่นะครับจากทาง BMW นะครับนั่นคือ BMW F750GS นะครับแล้วก็ BMW F850GS นะครับนอกจากนั้นยังมี C400X อีก1รุ่นนะครับก็ดูรถยนต์กันมาเยอะแล้วนะครับจริงๆมอเตอร์ไซค์เราก็ทำอยู่เหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้รุยเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้พามาดูตัวรถกันหน่อยนะครับในงานเปิดตัวนะครับก็จัดงานที่ปาร์คในเลิศนะครับแถวถนนเพลินจิตนะฮะนี่ฮะสองรุ่นนี้นะครับก็คือด้านซ้ายของผมเนี่ยคือ750 F750 GS5 เนี่ยอย่างตัว750เนี่ยนะครับราคาจะอยู่ที่เขาบอกราคาเป็นช่วงราคาประมาณสัก 499,000 นะครับคือราคาผมเชื่อว่าจะไปเคาะอีกทีเนี่ยประมาณงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนตัวรถนะครับจะเห็นว่ามาพร้อมกับโครงสร้างแบบโมโนคล็อกนะครับรับแรงการสะเทือนได้ดีขึ้นนะครับกว่ารุ่นเดิมนะครับด้านหน้าเห็นไหมฮะด้านหน้านี่ก็จะเป็นมีไฟเดย์ไทม์นิ่งไลท์นะครับแล้วก็เป็นไฟหน้าที่ดูเป็นเอกลักษณ์ของ BMW นะครับใครที่สนใจอยู่ตรงนี้ราคาถือว่าลงมาเยอะมากสำหรับใครที่อยากจะขี่ BMW นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์853cc นะครับ853cc นะครับดูเครื่องยนต์ฮะก็ระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำนะครับเป็นเครื่องยนต์แบบ2สูบนะครับ77แรงม้านะครับที่ 7,500 รอบต่อนาทีนะฮะนี่ฮะ2สูบนะครับก็เป็นท่อแบบคอคู่นะครับก็ออกน่าจะออกเดี่ยวนะครับออกปลายเดี่ยวนะครับนี่นะฮะหม้อน้ำนี่แบบสโลปรับกับลมมากๆนะครับแล้วก็ช่วงล้อรถนะคุณเห็นไหมครับให้ดิ้นคู่มาเลยนะครับแล้วก็ปั๊มเบรกจากเบรมโบ้นะครับเป็น2ลูกสูบนะฮะนี่เห็นไหมฮะตัวนี้นี่ให้เป็นโช๊คอัพแบบเทเลสโคปิกนะครับยังไม่ได้เป็นอัพไซด์ดาวแต่เดี๋ยวตัว850เนี่ยจะเป็นอัพไซด์ดาวนะครับนี่งานพวกนี้นี่เป็นงานแบบสีดำด้านหมดเลยนะครับนี่ฮะแหลกนะครับด้านท้ายนะฮะไฟท้ายนี่ก็เป็น LED นะไฟท้ายไฟหน้าเป็น LED นะครับแต่ตรงนี้ไฟเลี้ยวยังเป็นหลอดไส้อยู่นะครับตัว850นี่ก็จะเครื่องยนต์เท่ากันนะแต่ตัวรถบอดี้รถจะดูใหญ่กว่าหน่อยหมายถึงว่าช่วงแฟลริ่งนะครับช่วงความสูงของตัวรถนะครับยางเป็นของมิชลินนะครับให้ยางเป็นของมิชลินนะฮะนี่ฮะแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีนะครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับ Riding Mode นะครับ Riding Mode Pro นะครับเพิ่มโหมดการขับขี่แบบ Dynamic ได้แบบ Enduro ได้นะครับแล้วก็แบบ Enduro Pro นะครับแล้วก็ยังมีพวก Dynamic ESA นะครับ Dynamic Traction Control นะครับแล้วก็มีKeyless Drive นะครับแล้วก็ ABS Pro ด้วยนะครับนะฮะตัวสีตัวถังเนี่ยนะครับก็จะมีสีขาวนะครับWhite Unit นะฮะแล้วก็มีสีที่เป็นMetallic Matte นะครับก็คือสีนี้แหละนะฮะนี่ตัวนี้ก็เบาะจะสูงกว่าตัว750หน่อยนึงนะครับตัวนี้ผมว่าเหมาะกับผู้ชายตัวนู้นก็เหมาะกับผู้หญิงจริงๆก็ขี่ได้หมดอ่ะนะครับหน้าปัดเรือนไม้ก็เหมือนกันตัว750เนี่ยนะครับเครื่องยนต์เนี่ยเขาจะเป็น77แรงม้านะครับที่ 7,500 รอบต่อนาทีนะครับแล้วก็แรงบิดเนี่ยอยู่ที่83นิวตันเมตรนะครับที่ 6,000 รอบต่อนาทีนะครับแล้วก็จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยระบบหัวฉีดนะครับอิเล็กทรอนิกส์นะฮะมาตรฐานก็ผ่านยูโร4อ่ะฮะนะครับราคานะครับก็คือเบื้องต้นประมาณราคาอยู่ที่499นะครับเพราะว่าราคายังไม่บอกแบบเป็นทางการแต่เขาจะบอกว่าราคาอยู่ในประมาณนี้แต่อีกตัวนึงนะครับนี่ฮะตัวด้านผมนี่คือ850นะครับ F850GS นะครับตัวนี้เนี่ยจะสมรรถนะเพิ่มขึ้นมาหน่อยกำลังเครื่องยนต์ดีขึ้นมาหน่อยเครื่องยนต์เท่ากัน 853cc นะครับกำลังสูงสุด95แรงม้านะครับที่ 8,200 รอบต่อนาทีนะครับแล้วก็แรงบิดเนี่ย92นิวตันเมตรนะครับที่ 6,250 รอบต่อนาทีตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับเห็นไหมฮะช็อคอัพหน้าเห็นไหมแบบอัพไซด์ดาวน์นะครับ
ทั้ง2รุ่นเนี่ยได้ดิสคู่เหมือนกันนะครับได้ดิสคู่เหมือนกันเลยครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานมาแล้วก็โช๊คด้านหลังนะครับก็เป็นโช๊คเดี่ยวนะฮะเบาะเนี่ยถ้าเป็นในตัว750เบาะจะต่ำกว่านะครับแต่เขาไม่มีตัวเลขบอกนะเดี๋ยวผมขออนุญาตรอดูอีกทีนึงว่าตัวเลขออกมาแล้วมันจะเท่าไหร่นะครับแล้วก็ล้อหน้าตัว850เนี่ยได้ล้อแบบซี่ลวดนะครับเห็นไหมฮะล้อซี่ลวดขนาด21นิ้วแต่ถ้าเป็นตัว750เนี่ยล้อเขาจะเป็น19นิ้วนะครับนี่ๆแล้วก็ส่วนด้านหลังนะครับล้อด้านหลังก็เป็น17นิ้วทั้งคู่นะครับทั้ง2รุ่นได้17นิ้วทั้งคู่นะฮะไฟหน้า LED นะครับไฟท้ายก็ LED แต่ว่าไฟเลี้ยวเนี่ยเป็นหลอดไส้นะครับแล้วก็หน้าจอกันหน่อยมาดูกันหน่อยเนี่ยหน้าจออาจจะดูแบบไม่หรูหราเท่าไหร่นะครับไอตัว C400 ดูหรูหรากว่าตัวนี้ก็อาจจะแบบเป็นดิจิตอลนะครับแล้วก็วัดรอบเนี่ยเป็นเข็มนะครับสวิตช์รันออฟนะครับนี่สวิตช์ควบคุมต่างๆนะฮะอยู่ที่ตรงนี้หมดเลยมีเมนูนะครับควบคุมได้ที่แฮนด์นะครับแล้วก็มีกะนะครับเห็นไหมฮะบังลมกันเศษผงเศษหินมาให้อย่างตัวไอตัว850เนี่ยนะครับก็จะมาพร้อมกับRiding Mode Pro นะครับมีโหมดการขับขี่แบบDynamic นะครับแล้วก็ Enduro นะครับ Enduro Pro นะครับมีเทคโนโลยีอย่างตัวDynamic ESA นะครับแล้วก็พวก Traction Control นะฮะกุญแจก็จะเป็นแบบ Keyless Light นะครับก็คือกดปุ่มอ่ะนะฮะแล้วก็ ABS เนี่ยมีอยู่แล้วนะครับเกียร์ก็เป็น6สปีดนะฮะแล้วก็ผมกำลังดูให้ว่าตัวเลขถังน้ำมันมันเท่าไหร่นะครับผมหาไม่เจอนะครับเดี๋ยวต้องรอดูในเว็บอีกทีนึงนะฮะเขาไม่ได้แจ้งมาในเอกสารแล้วก็ไม่ได้แจ้งมาบนเวทีด้วยนะครับขี่ง่ายขึ้นนะครับสำหรับตัว750นี่เพราะว่าเบาะมันต่ำอ่ะมันต่ำผมว่ามันรู้สึกว่าตัวรถมันดูจะถ้าเทียบกับตัว Tiger 800เนี่ยดูจะคล่องตัวกว่านะครับทั้งขนาดทั้งอะไรต่างๆนะครับนี่ฮะมีอีกสีนึงเนี่ยเปิดตัวอย่างละ2สีฮะเนี่ยฮะด้านซ้ายเป็นตัว750นะครับแล้วก็ด้านขวาเป็น850นะครับเนี่ยคุณดูดิผมตัวไม่เล็กผมไม่ใช่คนตัวใหญ่นะครับเทียบกับตัวรถผมเคยขี่ตัว Tiger 800เนี่ยผมก็ขี่ได้นะแต่ตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันน่าจะคล่องตัวกว่าใช้งานในเมืองได้ดูจากการดีไซน์ล้อเป็นล้อแมตนะครับแล้วก็เบาะที่เตี้ยลงเนี่ยผมว่าน่าจะขี่ในเมืองได้แล้วก็ต่างจังหวัดก็น่าจะสบายด้วยนะครับเพียงแต่อาจจะต้องไปเพิ่มชิลหน้าให้สูงขึ้นกว่านี้นี่ฮะสูง174ขาผมถึงเลยอันนี้ผมยังไม่ได้แบบสไลด์ก้นอะไรเลยนะนี่คือผมยืนแบบตรงๆเลยไม่ฮะรถสไตล์นี้ไม่ค่อยเมื่อยเพียงแต่คุณอยากจะต้องไปเพิ่มชิลด้านหน้าให้มันสูงขึ้นเพื่อที่จะขี่ต่างจังหวัดนะครับแบบนี้ยิ่งวางขาได้สบายเข้าไปใหญ่นะครับแล้วก็ถ้ายืนนะครับก็เนี่ยฮะประมาณนี้เผื่อใครที่จะยืนขี่นะครับแล้วนี่ที่สำคัญคือเขาให้นี่ฮะเขาให้การสะบัดมาเลยคุณมาต้องไม่รู้กล้องจะเห็นไหมนะครับให้การสะบัดมาเลยนะครับเห็นไหมฮะด้านล่างเห็นไหมครับติดมาให้เลยบางทีเพราะไม่งั้นเนี่ยบางทีคุณต้องไปติดเองนะครับอันนี้ก็ติดมาให้เลยนะครับตัวเฟรมเนี่ยเป็นแบบโมโนคล็อกนะครับก็ลดแรงสะเทือนได้ดีกว่ารุ่นเดิมนะครับตัวนี้จะสูงกว่าหน่อยนึงแต่ตัวเลขเขาไม่บอกไงผมก็เลยบอกคุณไม่ได้ตัวนี้ผมว่ามันจะใกล้เคียงกับ Tiger 800ในเรื่องของสรีระตัวรถนะครับความสูงอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แฮนด์ช่วงแฮนด์ผมมีความรู้สึกว่ามันก็กว้างนะมันก็กว้างคือรถสไตล์เนี้ยแฮนด์มันกว้างอยู่แล้วจะได้ขี่ทางวิบากทางที่มันเป็นทรายเป็นอะไรเนี่ยให้มันควบคุมรถได้ง่ายถ้าใต้แฮนด์มันกว้างนะครับแล้วก็นี่ฮะมีโหมดการขับขี่ให้นะครับแต่ว่าหน้าปัดเลื่อนไม้อะไรเหมือนกันนะครับคลัตช์ค่อนข้างที่จะไม่นุ่มมากแต่ก็ไม่ได้ใช้ระยะเยอะนะครับที่เขาตั้งมาตรงนี้นะแล้วก็ปรับระดับได้5ตำแหน่งด้วยกันนะครับ5ตำแหน่งส่วนเบรกก็5ตำแหน่งเหมือนกันนะครับโอเคนะผมลืมยืนให้คุณดูเนี่ยฮะถ้าเกิดตัวนี้จะสูงกว่าเห็นไหมครับว่าขาผม
นะครับแต่มันอยู่บนสแตนด์ได้แหละนะครับเนี่ยฮะขาผมต้องขยับอันนี้ผมไม่ได้สไลด์ก้นช่วยเห็นไหมครับต้องดูด้านข้างเดี๋ยวให้กล้องผมมาดูด้านข้างดีกว่าเนี่ยแต่คันนั้นเนี่ยผมนั่งได้เต็มเลยเหยียบได้เต็มฝ่าเท้าอันนี้จะต้องขยับนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างนี้ก็ได้ขาเดียวก็จะอยู่ประมาณนี้ สไลด์ก้นช่วยมานะครับก็ขาตรงเลยผม174นะครับแต่เบรกหน้ามันแบบหนึบๆแข็งๆยังไงไม่รู้นะนะครับแต่ก็ผมอาจจะไม่ชินแหละนะฮะแล้วก็ถ้าคล่อมก็ประมาณนี้ฮะยืดก็ประมาณนี้นะครับโอเคเนี่ยฮะแต่ตัวนี้ก็ไม่ได้ไอ้กุญแจที่มันเป็นแบบพุชสตาร์ทนะครับก็บิดเอาเปิดบอกให้ดูไม่ได้อันนี้คุณก็ไปติดแลกติดกล่องได้นะครับล้อแม็กนะครับตัวนี้โอเคไหมนะครับโอเคงั้นขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะครับผมและพี่ชูศักดิ์สวยนะครับก็ตากล้องคนที่เก่งที่สุดในเว็บไซต์ของเรานะครับเพราะมีอยู่ท่านเดียวตอนนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับช่วยแชร์ด้วยนะครับ